โอ้โหบรรยากาศเช้านี้ฮะนาเล็กพาจิบกาแฟและชมสวนดอกกระเจียวฮะเนี่ยสวยงามมากๆเลยตอนนี้กระเจียวเริ่มแทงช่อออกมาเยอะแล้วแล้วใบของเขาก็เริ่มแน่นแล้วนะเนี่ยแทงหน่อแทงกอออกมาแล้วก็ใบสวยงามดอกสวยงามช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันพุธอันสดใสฮะตื่นเช้ามาก็นี่แหละหยิบกาแฟแล้วก็พามาชมกับความสวยงามของธรรมชาติฮะความเขียวของใบของดอกกระเจียวนะแล้วก็ดอกที่สวยสดใสนะก็เป็นดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะแต่ว่าชาวบ้านเขาปลูกไว้กินนะแต่เราปลูกประดับสวยงามมากเลยฮะเทพมิตรเป็นคนปลูกดูแลนะแต่ก่อนเป็นสนามหญ้าแบบนี้แต่เราเคลียร์เป็นทุ่งดอกกระเจียวฮะดูฮะสวยงามมากๆเลยสวัสดีครับไปไหนเที่ยวโจ๊กนี่ฮะสวยจริงๆฮะนี่ดูคือดอกอ่อนเนี่ยแบบนี้สามารถที่จะเอาไปทานได้นะแต่ว่าเราปล่อยฮะปล่อยไว้ให้เป็นไม้ประดับที่สวยงามเดินชมแล้วมันก็สดชื่นนะนะเนี่ยความสุขของเราไม่เหมือนกันนะเทพมิตรก็ชอบปลูกต้นไม้ชอบปลูกไม้ประดับนะเป็นความสุขที่แบบว่ามันทางใจจริงๆเนี่ยก็ทยอยขึ้นนะแต่ก่อนมีหญ้าเยอะแยะเดี๋ยวนี้หญ้าแทบจะไม่มีนะก็จะมีพวกไอ้ไม้ล้มลุกที่มันขึ้นมาเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ทำให้มันชุ่มชื้นนะก็เป็นสวนที่ว่าเนื้อที่พอสมควรนะนะดูใบเริ่มเขียวเริ่มแน่นแล้วเนี่ยโซนนี้เนี่ยใบสวยงามเนี่ยต้นสูงด้วยเนี่ยทยอยออกดอกในแต่ละกอเนี่ยออกดอกได้เป็น10-20เลยอะแต่ก่อนเราปลูกเป็นกอเป็นกอเดี๋ยวนี้มันเริ่มขยายแล้วนะเริ่มขยายเต็มพื้นที่แล้วมีช่องว่างตรงไหนก็ขึ้นกันหมดเลยเนี่ยดูฮะต่อไปนั่นก็จะแน่นหมดเลยนะมีเพราะว่าเห็นที่เราเห็นเนี่ยเห็นไหมฮะเล็กๆเนี่ยกำลังเริ่มแทงขึ้นมาเนี่ยอีกเยอะแยะเลยอันนี้เป็นชุดแรกที่เรายังมองเห็นพื้นที่ยังห่างอยู่นะยังพอมีช่องว่างอยู่อีกไม่นานเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์เนี่ยเริ่มจะแน่นแล้วนะนี่สวยงามมากๆเลยเช้านี้ก็
พามาจิบกาแฟชมทุ่งดอกกระเจียวนะหลังแฟลต6กันอีกครั้งหนึ่งนะก็คือมันเริ่มแน่นขึ้นมาแล้วและเริ่มสวยงามมากนะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ